ขอกราบรำลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและขอโอกาสพระครูปรัชญ์เปรียญสิริวัฒโนพระเถระอนุเถระพระมหาเถระทุกรูปพระสาธมิตรทุกท่านขอเจริญพรกับญาติโยมในกรรมะทั้งชายและหญิงและนักประพฤติปฏิบัติธรรมนะขอความเจริญสุขความเจริญในธรรมจงมีกับพวกเราที่มีความใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาในข้ออัดข้อธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านะญาติโยมก็นั่งตามสบายนะเอามือลงก็ได้ไม่ต้องปนมือ หรือใครที่นั่งมานานแล้วจะเปลี่ยนอิริยาบถจากนั่งไปเดินไปยืนก็ได้นะเพราะว่าพุทธองค์ทรงสอนให้เรานั้นประพฤติปฏิบัติธรรมในอิริยาบถทั้งสี่ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งแล้วก็นอนนะแต่นอนนั้นครูบาอาจารย์ไม่ค่อยพูดถึงให้พวกเรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติธรรมในอิริยาบถนอนกันนะเพราะอิริยาบถนอนนั้นเป็นอิริยาบถที่ใครทำได้มีปัญญานะต้องมีปัญญานะถ้าไม่มีปัญญาทำไม่ได้หรอกอิริยาบถนอนเนี่ยพอมาพอนอนแล้วก็จะหลับไปเลยใช่ไหมแต่การประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่การหลับไหลนะแต่จะต้องเป็นผู้ที่มีความที่เรียกว่าทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งและนอนอิริยาบถทั้งสี่นะผู้ทรงสรุปรวมลงว่าให้พวกเราที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะที่จะเรียนรู้ศึกษาชีวิตของตัวเองเนี่ยนะให้ตัวเองนั้นมีชีวิตที่ดีงามมีความพัฒนายิ่งขึ้นไปเนี่ยก็คือให้เจริญสติสัมปชัญญะให้มากให้บ่อยนะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ยิ่งสอนให้เรานั้นได้กระทำความเพียรอย่างนี้นะถ้ารู้แล้วนะรู้ในข้ออัดข้อธรรมทางเดินของชีวิตเนี่ยนะที่พระองค์ทรงตรัสไว้ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยนะเราก็จะเกิดมีความศรัทธามากขึ้นเพราะความรู้ความเข้าใจที่พระองค์ทรงตรัสไว้ให้พวกเรานั้นได้เรียนรู้และศึกษาแต่พระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นนะแยบคายนะมีความละเอียดประณีตเราที่เป็นชาวโลกถ้ายังไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจนะของตัวเองให้ถึงระดับที่จะรู้และเข้าใจหลักธรรมคำสอนพระองค์ว่ามีแค่นี้ทำแค่นี้นะไม่ได้มากมายเลยมีนิดเดียวทำไปแต่ในสิ่งที่จะรู้ว่ามีแค่นี้ทำเท่านี้หรือและทำไปแล้วนะก็จะรู้เลยว่าชีวิตที่เราจะต้องภาคเพียรเรียนรู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติทำไปแล้วนะเป็นการเวลาที่ยาวนานต้องยาวนานนะถึงแม้ว่าเราอาจจะเคยได้ยินพระสาวกของพระพุทธองค์นะซึ่งเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์ต่างๆเนี่ยฟังหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เล็กน้อยประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มากเลยแล้วก็ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วอย่างเงี้ยในสมัยพุทธกาลเราอาจจะคงเคยได้ยินนะนั่น
เราก็จะสามารถที่จะคิดพิจารณาได้ไปถึงหลักธรรมคำสอนพระองค์ว่าท่านต้องพักเพียรทำมาในอดีตชาตินะอดีตชาติที่ท่านนั้นได้กระทำความเพียรมีมากมายนะไม่ได้มาในชาติที่ท่านจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วมาได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าคำสองคำท่านพายยะเนี่ยเห็นไหมท่านได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าท่านเมื่อท่านเห็นสักแต่ว่าเห็นเงี้ยเมื่อได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเมื่อได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้กระทบสัมผัสก็สักแต่ว่าทราบรู้แล้วเมื่อคิดในที่จิตที่ใจก็สักแต่ว่าทราบรู้แล้วอย่างนี้นะแล้วก็พอได้ยินได้ฟังพระธรรมสอนพระองค์แค่นะบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยทำไมจึงง่ายได้ขนาดนั้นนะถ้าไปเรียนรู้ศึกษาพุทธประวัติของท่านพระพายะแล้วก็จะรู้ว่าท่านบำเพ็ญเพียรบารมีมาเต็มรอบแล้วนะถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะท่านก็ได้ฟังธรรมของพระองค์ชี้นำนิดหน่อยท่านก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามในขณะที่ได้ฟังธรรมนั้นอยู่แล้วก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลยนี่นะแต่พวกเราทั้งหลายที่พูดไปนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเรานั้นจะเร่งรีบในการที่จะมาเรียนรู้ศึกษาพระธรรมสอนพระองค์ให้จบสิ้นไปนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะรู้นั้นคือทำให้เกิดปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญานั้นก็เรียกว่ามีวิชาของพระองค์เกิดจากการมีปัญญาเห็นสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตเมื่อมีปัญญาแล้วปัญญานั่นแหละก็จะไปฆ่าอวิชชาคือความไม่รู้วิชาก็เมื่อความไม่รู้ดับไปวิชาก็เกิดขึ้นนะเพราะมีปัญญาที่ได้คิดพิจารณาใคร่ครวญในหลักธรรมคำสอนของพระองค์นะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็พยายามนะไม่มีอะไรมากทำไปในอิริยาบถทั้งสี่ทั้งยืนและเดินนั่งและนอนนะทำได้สำหรับผู้ที่ไปนอนแล้วนะถ้ายังไม่หลับก็กระทำความเพียรต่อไปนะกระทำความเพียรก็ไม่มีอะไรสติทำสติสัมปชัญญะรู้จักถ้าเรารู้จักแล้วว่าสติสัมปชัญญะทำอย่างไรเราก็ทำนะไม่มีมากนะในหลักธรรมคำสอนของพระองค์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่มันมากก็เพราะว่าปัญหาที่เราจะภาคเพียรเรียนรู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติเจริญสติให้มากๆนั่นนะเพียรให้มากทำให้มากภาวิตาภาหุริกตานะจงทำให้มากเพียรให้มากแล้วเราก็จะรู้เลยว่าในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนนั้นมีแค่นี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีปัญหาอุปสรรคนะที่จะมากางกั้นไม่สามารถที่เราจะกระทำความเพียรในสิ่งที่เรียกว่ามันก็ไม่เห็นจะยากอะไรเลยนะแค่มีสติเนี่ยนะยากไหมมีสติเมื่อกี้นี่ครูบาอาจารย์ของเราท่านเป็นพระธรรมทูตนะนะเห็นไหมองค์ที่แสดงให้กรรมฐานกับพวกเรานะนะนะแล้วก็แสดงธรรมกับพวกเราพูดคุยธรรมะกับพวกเราอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะนะเป็นพระธรรมทูตนะของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะพระธรรมทูตก็คือเป็นทูตทางธรรมเนี่ยนะ
เหมือนกับทูตที่จะไปต่างประเทศเนี่ยนะเราไปต่างประเทศต้องมีทูตใช่ไหมมีทูตอยู่นะเนี่ยเพราะนั้นพระสงฆ์เราก็มีเหมือนกันครูบาอาจารย์เราเนี่ยก็ท่านชื่อว่าพระอาจารย์ทองคำนะท่านเป็นพระธรรมทูตไปมาหลายประเทศแล้วนะไปเป็นทูตให้กับพระพุทธเจ้านะ เอาธรรมะของพระองค์นั้นเอาไปเผยแผ่ไปประกาศให้ชาวโลกที่เขาไม่มีโอกาสโชคดีอย่างพวกเรานะพวกเราไม่ได้โชคดีหรอกเป็นบุญเป็นกุศลที่พวกเรานั้นได้ทำมานะบุญที่สร้างมามากมายนะพวกเราเนี่ยนะถ้าไม่ได้สร้างบุญกุศลมาก็คงไม่ได้มาอย่างนี้หรอกนะคงไม่มาหรอกเนี่ยเมื่อกี้นี้ อาจารย์ทองคำก็บอกนางฟ้านะเป็นนางฟ้าก็จะได้ฟังธรรมได้ประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงอย่างเนี้ยนะก็จะได้เป็นนางฟ้าเพราะเราอยากเป็นนางฟ้าใช่ไหมถ้าอยากเป็นนางฟ้าก็จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมนะทำให้มากแล้วก็เราก็จะรู้เลยว่าชีวิตที่เรานั้นกว่าจะได้ มาอยู่ตรงนี้นะดูเทพบุตรของเราเป็นไงหายไปหมดเลยไหมเทพบุตรอะฮะมีแต่นะมีแต่ครูบาอาจารย์ของเราประสงค์ทำให้เราดูนะนั่งท่านนั่งประพฤติปฏิบัตินิ่งเลยเห็นไหมเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเรารู้ได้เข้าใจเราก็จะรู้เลยว่าเอ๊ะทำไมเราจึงจะนั่งนิ่งๆ เป็นสมาธิอย่างพระคุณเจ้าที่นั่งให้เราดูอยู่เนี่ยแสดงให้เราดูอยู่เนี่ยนะก็ตรงนี้ก็ขอให้เรานั้นทำความรู้และความเข้าใจว่าเราจะทำอะไรอ่ะนะพุทโธทรงสอนให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้เจริญนะเจริญอะไรเจริญพระห้าอินทรีย์ห้าให้เกิดขึ้นนะพระห้า พระก็คือให้มีกำลังนะอินทรีย์ก็คือให้มีความยิ่งใหญ่นะเหมือนกันเลยนะทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี่แหละคือคำสอนของพระองค์ให้พวกเราทั้งหลายนั้นชาวพุทธได้พยายามภาคเพียรทำให้เป็นพระนะให้มีกำลังให้ศรัทธาเป็นพระ ให้ศรัทธานั้นมีกำลังให้วิริยะความเพียรให้ความเพียรนั้นมีกำลังนะมีกำลังก็มีกำลังอ่ะนะไม่ใช่หมดเรี่ยวหมดแรงนะมีสติให้เป็นพระเงี้ยเห็นไหมศรัทธาวิริยะสติให้เป็นพระสติเป็นพระก็สติต้องมีกำลัง มีกำลังยังไงสตินะถ้าสติมีกำลังเนี่ยนะพวกเราทั้งหลายก็เรียนรู้ศึกษาไว้เถอะถ้าเราจะรู้ว่าสติสัมปชัญญะมีกำลังนะเป็นยังไงเนาะเนี่ยนะเราก็จะรู้ไปนะแล้วก็สมาธินะสมาธิให้มีกำลังสมาธิมีกำลังเป็นอย่างไรปัญญาให้มีกำลังให้เป็นพระนะพระก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญา ขณะนี้เราจะเจริญตัวไหนล่ะเราก็ต้องดูต้องรู้ต้องทำความเข้าใจถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็จะมองออกไปนอกตัวเราแล้วเราก็มาน้อยอกน้อยใจตัวเองว่าทำไมเราถึงไม่มีความเจริญก้าวหน้าในพระธรรมคำสอนของพระองค์เลยนะอย่างนี้นะเมื่อกี้ครูบาอาจารย์เราก็ให้กำลังใจใช่ไหมให้กำลังใจพวกเราอะนะ ทำกันไปถ้าเรารู้ได้เข้าใจนั่นแหละเราจะรู้เลยว่าชีวิตที่เรานั้นได้มาภาคเพียรเรียนรู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้เป็นผู้ที่หลงงมงายนะทำอะไรไปก็ไม่มีเหตุไม่มีผลนี่นะมานั่งหลับหูหลับตาหรือมาเสียเวลาเวลามาทรมานตัวเองอยู่ทำไมอย่างเงี้ย เราจะไม่คิดน้อยอกในใจในลักษณะแบบนี้หรอกนะถ้าเรารู้และ
เข้าใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติเรามาอย่างเงี้ยอาตมาขอให้กำลังใจกับพวกเราว่าพวกเราต้องรู้อะไรมากขึ้นอย่างเมื่อตอนเช้าถ้าใครมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กลับเลยนะเช้าตั้งแต่เช้ามาได้นั่งสมาธิ แล้วตอนสายๆก็จะได้เดินจงกรมนะสายก็มาหน่อยก็ได้ทำวัดสวดมนต์เช้าภาคพิเศษอีกได้นั่งสมาธิสงบใจได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะได้ฟังธรรมของครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองนะได้ฟังธรรมของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้มาโปรดพวกเราในช่วงของ เวลา5 โมงเช้าอย่างเงี้ยถ้าใครไม่ได้มาในช่วงเย็นใช่ไหมช่วงเช้าเราก็จะได้ฟังได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ลงมือประพฤติปฏิบัติทำอย่างเงี้ยในสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้เรานั้นมีความเจริญงอกงามในธรรมที่เรียกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี่แหละนะจะมี จะมีความเจริญยิ่งขึ้นไปนะเพียงแต่ว่าเรานั้นจะภาคเพียรเรียนรู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติในธรรมะข้อใดจะเป็นเรื่องของสติหรือจะเป็นเรื่องของศรัทธาหรือจะเป็นเรื่องของสมาธิหรือจะเป็นเรื่องของปัญญาตรงนี้แต่ละคนแต่ละท่านก็จะต้องเรียนรู้และศึกษานะแล้วเรามารู้เข้าใจแล้ว เราก็จะได้รู้ว่าขณะนี้เราจะเพียรทำอะไรนะจะเพียรทำอะไรเพียรเจริญสติหรือเพียรเจริญสมาธิหรือจะเพียรเจริญตัวปัญญานี่เราก็จะสามารถเรียนรู้ศึกษาได้ในขณะที่เราจะนั่งอยู่จะเดินอยู่จะยืนอยู่หรือแม้กระทั่งจะอยู่ในเรียบบทนอนนะ นอนนั้นถ้าเรานอนแบบประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องนอนแบบศีหสยาตเอาเท้าเหลื่อมเท้าตะแคงข้างขวาแล้วมือนั้นค้ำศีรษะเข้าไว้อย่างเงี้ยนะแล้วเราก็จะรู้ว่าเรานั้นอยู่ในอิริยาบถนอนถ้าใครประพฤติปฏิบัติลองทำแล้วสู้กับนิวรณ์ได้จะเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติในอิริยาบถนอนนะว่าสามารถที่จะคลาย คลายเรื่องของจิตเรื่องของใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมที่เรามันไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยมันเมื่อยมันร้ามากมายแล้วทั้งกายทั้งจิตใจของเราอย่างนี้นะถ้าเราลองอยู่ในอิริยาบถนอนเนี่ยผ้านนใช่ไหมผ้านนเนี่ยฝึกพักเพียรที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมหลังจากที่พระองค์นั้นทรงทำไมทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ย แต่ก่อนที่จะปรินิพพานนะพระองค์ก็ทรงทํานายท่านพระอานนท์ซึ่งเป็นยอดอุปถากนะพระอานนท์นี่เป็นยอดอุปถากเลยนะเป็นเอตคตะ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 ทางเป็นผู้อุปถากนะเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมในการอุปถากพระพุทธเจ้า นะพุทธเจ้ายกย่องแล้วก็เป็นผู้ที่พุทธเจ้ายกย่องอีกหลายอย่างนะอีกหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นก่อนที่พระอานนท์จะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์นะพระองค์ก็ทรงทำนายไว้บอกว่าถ้าเราปรินิพพานไปแล้ว อีกไม่นานหรอกนะท่านก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หลังจากที่พุทธเจ้าทรงปรินิพพานไปแล้วนะท่านพระอานนท์ก็ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็เสียอกเสียใจนะประพฤติปฏิบัติธรรมมามากแล้วนะเสียอกเสียใจว่าเรานั้นยัง ไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยนะท่านก็
ภาเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมบ่าหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพานไปแล้วช่วงหนึ่งนะเขาก็จะทำการสังคายนานะการทำสังคายนานั้นก็ต้องใช้พระอริยสงฆ์ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ขาดอยู่ คือท่านพระอานนท์เพราะท่านพระอานนท์อยู่ว่าเราจะทำการสังคายนาแต่ท่านพระอานนท์ก็ยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านก็ทำความเพียร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 เท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จนะจนกระทั่งท่านก็จะเปลี่ยนอิริยาบถเป็นคลายอิริยาบถจากการ ยืนเดินนั่งทำสลับสับเปลี่ยนกันไปก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ท่านก็จะคลายการกระทำความเพียรด้วยการเจริญสติในอิริยาบถนอนพอท่านเอนกายลงนะอยู่ในท่ากึ่งนั่ง กึ่งนอนท่านก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์นี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะรู้เลยว่าการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องทำได้ทุกอิริยาบถทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งและนอนด้วยการเจริญสติการเจริญสติก็คือการที่เรานั้น สำรวมสังวรระวังกายสำรวมสังวรระวังวาจาเราขณะใดที่เราสำรวมสังวรระวังกายสำรวมสังวรระวังวาจาสำรวมสังวรระวังใจของเราขณะนั้นจะรู้เลยว่าเรานั้นมีสติหรือขาดสติเราจะเห็นได้เห็นความแตกต่าง ที่จิตที่ใจของเราเพราะสติสัมปชัญญะนั้นเกิดที่จิตที่ใจเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของการเรียนรู้สังเกตศึกษาอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราไม่หลงไม่ลืมไม่เพลิดเพลินไปกับความรู้สึกคิดนึกที่เกิดขึ้นทางจิตทางใจถ้าจิตใจของเรา กำลังเพลินไปกับความคิดนึกอย่างนี้เรียกว่าเรานั้นหลงลืมสติในความหมายที่พระพุทธองค์ทรงสอนที่เป็นสัมมาสติในหนึ่งในมรรคมีองค์แปดก็คือการที่เรานั้นจะต้องเป็นผู้ที่พิจารณาอยู่เนืองๆเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำ กายเยกายานุปัสสีวิหารตินี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงสอนว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยโรเกอภิชาโทมนัสสังเป็นผู้กระทำความเพียรเครื่องเผากิเลสทำความเพียรเนี่ยทำความเพียรนั้น ต้องทำความเพียรเพื่อเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะก็คือมีสติก็คือระลึกได้สัมปชัญญะก็คือรอบรู้สัมปชัญญะนั้นเป็นปัญญาปัญญาที่จะรู้แล้วรู้ให้ทั่วรู้แล้วเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะดับความยินดียินร้าย ในโลกนี้ออกเสียได้ยินดีอภิชฌาโทมนัสสังละความยินดียินร้ายออกเสียให้ได้เพราะนั้นการที่ละความยินดียินร้ายออกได้เราก็จะต้องรู้ว่าโลกนั้นคือโลกที่พระองค์ทรงสอนนี้ก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงหมายเอาถึงตาหูจมูกลิ้นกายและใจเหล่านี้เป็นที่มาของโลกใบนี้ของแต่ละคน นะแต่ละท่านที่นั่งอยู่เนี้ยนะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็มีใจ
นั้นเป็นทวารทั้งหกที่จะทําให้โรคใบนี้แล่นไปของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละท่านจะมีการเล่นไปของชีวิตที่แต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันหรอกเพราะนั้นทุกคนจะมีโรคคนละหนึ่งใบอันเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั่นเองนะที่ได้กระทบสัมผัสอายตนะภายนอกนะตาหูจมูกลิ้น กายและใจนะเป็นอายตนะภายในเมื่อเย็นนี้ถ้าใครไม่ได้มาบวชในช่วงของตอน5 โมงใช่ไหมมาก่อนหน้านี้ก็ได้ฟังธรรมของหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองเทศไว้เห็นไหมอายตนะภายในอายตนะภายนอกท่านเทศสอนไว้ไพเราะไหมฟังแล้วก็มันก็ไม่ยากเลยเนาะ ท่านฟังท่านเทศท่านสอนน่าฟังฟังแล้วไม่น่าเบื่อแต่อาตมาพูดเนี่ยทุกท่านเนี่ยอาจจะเบื่อก็ได้นะพออาตมาไม่มีวาทศิลป์อย่างองค์ท่านหรอกนะอาตมาก็มีแต่เนื้อแหละนะที่สอนบอกกับพวกเราว่าทําไมต้องพูดจังเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยท่านสมัยอาตมาเด็กๆนะอาตมาก็เคยได้ยินนะได้ยินพระเฮ้เรามานั่งนึกเฮ้เราในตอนหนึ่ง เราทำบุญอะไรไว้มั่งเนี่ยเราถึงได้มาบวชมาเรียนขนาดนี้นะน้อมกลับไปเพราะตอนเล็กๆนี่เราก็เคยเหมือนกันนะเนี่ยนะทำบุญไว้เหมือนกันเนี่ยนึกออกเหมือนกันนะว่าตอนเล็กๆเนี่ยตอนเรียนอยู่ชั้นประถมปลายอย่างนี้นะป.4เนี่ยก็เรียกว่าประถมต้นป.5ป.6ป.7ตอนนั้นอาตมาเรียนยังมีป.7อยู่นะเขาเรียกว่าประถมปลายซึ่งก็จะเป็นประถมปลายนะเรียกอาจจะเป็นน่าจะเป็นประถมปลาย นะก็ได้ยินครูบาอาจารย์เทศสอนนะผู้ที่เทศสอนคือใครอ่ะคือหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุนะตอนนั้นก็ท่านก็เป็นปราชญ์ใช่ไหมตอนเนี่ยอาตมาเล็กๆเนี่ยท่านเป็นปราชญ์ของพุทธศาสนาเอเชียนะแล้วพระสนองเราก็สร้างวัดขึ้นมาในช่วงนั้นนะ ที่ต่างกับหลักแต่อาตมานั้นได้ยินได้ฟังคําสอนของหลวงปู่พุทธทาสเนี่ยตั้งแต่ตอนเป็นเด็กๆท่านก็เทศสอนนะเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยนะอายตนะภายในนะอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์นี้นะเป็นอายตนะภายนอกท่านก็เทศสอนอยู่เงี้ยสอนให้เราก็คิดในใจนะ หลวงปู่เทศสอนเนี้ยฟังกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้ยินได้ฟังหลวงปู่เทศอย่างเนี้ยนะเราก็จะคิดในใจมันฟังแล้วไม่รู้จะฟังแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาได้นะนั้นเป็นเด็กๆอยู่อะฟังก็ฟังแบบเพลินๆฟังก็ไม่รู้ทําไมไปเปิดฟังกันเรื่องตอนเด็กๆอะนะพอเราตอนเด็กๆฟังทํากันบ้างเปล่าเนี่ยนะ ไม่แน่นะเด็กบางคนก็ฟังธรรมนะเนี่ยที่มาบวชเนนกันเนี่ยมาบวชตั้งแต่เด็กๆนะบางคนนะอ้อนพ่อมานะเขาจะบวชเขาบวชกันไปบ้างแล้วล่ะนะบวชเนนเนี่ยนะก็ปลงผมกันบ้างแล้วแต่คนนี้เพิ่งมาพ่อก็บอกเนี่ยลูกบอกว่าอยากจะบวชเนนนะคิดไงก็ไม่รู้บอกพ่อคุณพ่ออยากบวชเนนอยู่นะที่วัดสังฆทาน พ่อเลยต้องลางานมาเลยนะลางานพาลูกมาบวชเนนนะเพราะฉะนั้นเด็กๆถ้าเขาสร้างนิสัยมาเนี่ยนะเหตุปัจจัยที่เขาเคยทำไว้เนี่ยพวกเราก็เคยทำเนี่ยนะถ้าไม่เคยทำไม่ได้มาหรอกนะใครจะมีลักษณะนิสัยที่จะทิ้งสิ่งที่สนุกเพลิดเพลินนะเข้ามา หลอกล่อเราทุกอย่างนะโลกเนี้ยเขาหลอกล่อเราหลอกลวงเราให้เรานั้นหลงลู่หลงทางนะเพลิดเพลินไปแต่เรานั้นก็ลืมเนื้อลืมตัวหลงตามเข้าไปนะตามโลกเข้าไปจนกระทั่งธรรมะของพระพุทธองค์นั้นไม่เข้าถึงจิตถึงใจไม่สามารถเข้าไปถึงจิตถึงใจได้เห็นไหมเพราะ อะไรล่ะเพราะลักษณะนิสัยที่เราสั่งสมกันมาถ้า
คราวนั้นไม่ได้ปลูกฝังกันมาทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยมันยากนะมันยากกว่าที่จะได้มาประพฤติปฏิบัติทำในลักษณะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นพวกเราก็พักเพียรพยายามทำนะทำก็อย่าให้โรคเขาฉุดกระชากรากดึงเราไปนะกระแสของโรคเนี่ยเขารุนแรงนะกระแสของโรคเนี่ยขณะนี้ปัจจุบันเนี้ยแค่ประชาสัมพันธ์ที่เขา มีข่าวสื่อสารข้อมูลข่าวสารเนี่ยที่เราเสพบริโภคกันเนี่ยนะถ้าเรานั้นรู้ไม่เท่าทันเขาเนี่ยเราก็ต้องตกเป็นทาสของเขานะตกเป็นทาสของเขาโดยไม่รู้ไม่รู้ตัวนะในสิ่งที่เรานั้นต้องภาคเพียรหามาลำบากลำบนมากมายเหลือเกินนะกว่าจะได้ทรัพย์สินเงินทองสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาแต่เราก็ต้องมา หมดไปสิ้นเปลืองไปกับในสิ่งที่ไม่มีแก่นสารไม่มีสาระของชีวิตไม่เป็นคุณประโยชน์ของชีวิตเลยหรือบางทีบางครั้งกลับเป็นโทษด้วยซ้ำไปเพราะเรานั้นไม่มีหลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่สอนให้เรานั้นรู้ในเรื่องของสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตนะแต่พวกเรานั้นมาขณะนี้แล้ว คงรู้แล้วนะรู้แล้วว่าพระห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตรงนี้ไม่ใช่เป็นแค่ภาระนะเป็นอินทรีย์ด้วยพระองค์ทรงสอนว่าไม่ใช่ทําให้มีกําลังแค่นั้นจะต้องทําให้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะอินทรีย์ว่าความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ยังไงให้ศรัทธานั้นเป็นใหญ่นะศรัทธาเป็น มีเป็นอินทรีย์ได้อินทรีย์เนาะนกอินทรีย์ใครจะมันใหญ่กับนกอินทรีย์ไม่มีละนะนกอินทรีย์ก็ใหญ่แล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็เปรียบเทียบนะในธรรมของพระพุทธเจ้าว่าพระห้าอินทรีย์ห้าศรัทธาก็ให้เป็นอินทรีย์ด้วยนอกจากจะเป็นพระให้เป็นอินทรีย์ด้วยวิริยะความเพียรความเพียรนอกจากจะเป็นพระแล้วให้มีกําลังกําลังแล้วไม่พอจะต้องให้เป็นใหญ่ด้วยให้เป็นใหญ่ ให้มีกำลังนะและให้เป็นใหญ่มีอินทรีย์นะอินทรีย์ก็คือศรัทธาวิริยะคือความเพียรสติก็ให้เป็นใหญ่ให้เป็นอินทรีย์สติสตินทรีย์นะศรัทธาก็สตินทรีย์นะวิริยะก็วิริยินทรีย์สติก็สตินทรีย์แล้วก็สมาธิ สมาธิก็ให้เป็นใหญ่สมาธิก็สมาธิว่าไงสมินทีนะสมาธิคือความเป็นใหญ่แล้วก็ปัญญาก็คือปัญญินทรีย์ความเป็นใหญ่ทางด้านปัญญานี่คือถ้าผิดพลาดประการใดอาตมาไม่ค่อยเป็นผู้ที่ ที่ได้ไปเรียนภาษาบาลีอะไรกับเขาตามห้องเรียนอะไรต่างๆที่เขาเรียนกันนะนักธรรมก็ไม่ได้เรียนเขาหรอกนะจบก็แค่จบนักธรรมโทนั่นแหละสอบน้องธรรมเอกสอบตกนะอาตมาสอบตกเลิกสอบไม่สอบละนะก็ได้หลับนะ ก็อยากจะพูดให้พวกเรานั้นได้มีกําลังใจอ่ะนะว่าในสิ่งที่จะทําในสิ่งแค่เล็กๆน้อยๆแค่นี้นะรวมลงแล้วนะแค่สติสัมปชัญญะเนี่ยถ้าเรารู้ได้เข้าใจเนี่ยนะเราจะภาคเพียรทำนะถึงแม้ว่าวันๆหนึ่งจะหลงจะลืมไปบ้างลืมเนื้อลืมตัวบ้างนะวันหนึ่งไม่ได้เจริญสติสัมปชัญญะเลยอย่างนี้นะแต่เราก็มีความเข้าใจแล้วเราก็ยัง ยังเตือนตัวเองได้ว่าโอ้วันนี้เราประมาทไปนั่นเนี่ยนะเราจะมาใคร่ครวญชีวิตของเราที่ผ่านมาว่าวันนี้เราทําอะไรที่มันยังเป็นสิ่งที่ไร้แก่นสารของชีวิตอยู่เนี่ยเราจะตัดนะพัฒนาในสิ่งที่เรานั้นยังเป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่ไม่เหมือนกับที่พระองค์ทรงตรัสไว้เธอทั้งหลายนะจง มีความเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดอย่างเงี้ยพุทโธทรงตรัสไว้ความไม่ประมาทก็พุทโธก็ทรงหมายเอาว่า
ให้อยู่อย่างความที่เรานั้นจะต้องเจริญสติให้มากที่สุดนะเท่าที่จะมีความเพียรทําได้นะความเพียรเนี่ยถ้าเจริญสติทําไมต้องเพียรด้วยล่ะพอทําไปแล้วเนี่ยมันจะเบื่อนะมันจะเบื่อศรัทธามันไม่มีเนี่ยถ้าศรัทธามันไม่มีศรัทธาไม่มีกําลังศรัทธาไม่มีอินทรีย์ไม่มีความเป็นใหญ่แล้วทําไปว่าสติมันจะทําได้หรือมันจะได้ผลหรือไงนะเราไม่มีปัญญาอย่างเงี้ยปัญญาเราไม่เห็นใช่ไหมปัญญาเราไม่มีความเป็นใหญ่ไม่เห็นผลของการเจริญสติว่ามันทําให้เกิดปัญญาอย่างนี้เห็นไหมถ้าเราเห็นผลของการเจริญสติโอ้เห็นเลยปัญญาเกิดนี่นะศรัทธาที่เราทําเจริญสติเห็นสติของเราที่มีกําลังเป็นพระเป็นอินทรีย์เป็นความใหญ่ของธรรมแล้วเนี่ยสตินั้นจะแสดงให้เห็นนะทำให้ปัญญาเกิดเพราะสิ่งที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะพระองค์ทรงสอนให้เราทำง่ายๆง่ายๆโดยการให้รักษาศีลทำสมาธิเจริญปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราเป็นชาวพุทธฟังกันมาจนนับไม่ถ้วนแล้วนะศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยแต่ตรงนี้ถ้าเรานั้นเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนอะไรมากมายไปหมดล่ะที่เป็นพระธรรมคำสอนตั้ง84,000พระธรรมขันธ์เนี่ยทำไมมากขนาดนี้เลยนะก็เพื่อที่จะได้ขยายพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนว่ามีแค่นี้มีสิ่งที่พวกเราน่าจะต้องประพฤติปฏิบัติทำนะเพียงใบไม้กำมือเดียวเนี่ยกำมือเดียวเท่านั้นน่ะนะในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยเหมือนกับใบไม้ทั้งป่าพระองค์ทรงรู้ความรู้ของพระองค์เนี่ยรู้หมดเลยเหมือนกับความรู้นั้นมีเท่ากับใบไม้ทั้งป่าป่าใหญ่หนึ่งป่าเนี่ยมีใบไม้เท่าไหร่ถ้ามาเปรียบเทียบกับพระองค์ทรงกรรมมา1 กรรมมือใบไม้พระองค์ทรงตรัสว่าสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีแค่ใบไม้กำมือเดียวก็คือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้ละคลายดับความทุกข์ที่ใจได้นะมีแค่นี้หลักธรรมสอนไม่มากเลยจะทำอย่างไรล่ะทำอย่างไรเราถึงจะรู้และเข้าใจเห็นผลของการประพฤติปฏิบัติธรรมว่าใบไม้กำมือนั้นนะเราทำแล้วเรารู้แล้วเราลองทำแล้วและได้ผลตามที่ทุกคนทรงตัดไว้นะจำใดที่เรามีทุกเราหยิบกำเราเจริญชีวิตของเราด้วยใบไม้กำมือเดียวเนี่ยความทุกข์นั้นมันดับไปได้นะเราก็จะเห็นว่าโอ้นี่คือพระธรรมสอนของพระองค์ที่เรานั้นจะมีศรัทธามากขึ้น นะศรัทธามากนะเราก็จะกระทำความเพียรเมื่อกระทำความเพียรก็เรียกว่าทำกุศลกรรมกระทำกุศลกรรมไปแล้วผลของการทำเรียกว่าวิบากวิบากก็คือผลของการกระทำกุศลกรรมผลของการกระทำกุศลกรรมทำไปแล้วก็ทำให้เรานั้นได้รับความสุขใจนั่นเอง นะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ให้รู้เลยว่าชีวิตที่เราจะต้องมาพักเพียรเรียนรู้ศึกษาก็อยู่ที่กิเลสกรรมวิบากที่เราทั้งหลายก็จะต้องเรียนรู้และศึกษานะที่เมื่อกี้นี้ครูบาอาจารย์เราก็สอนให้เราได้รู้ว่ากิเลสมีอะไรบ้างนะ ที่ตัวใหญ่ๆเลยนะที่เรานั้นกำลังเจริญสติอยู่นะกิเลสไม่มีนะขณะใดที่จิตนั้นมีสติสัมปชัญญะอยู่เช่นระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจออกขณะนั้นกิเลสไม่มีกิเลสอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์อันได้แก่โลภะโทสะโมหะไม่มีในจิต
ที่มีสติสัมปชัญญะคือสติที่กำลังเฝ้าดูเฝ้าเรียนเฝ้ารู้เฝ้าศึกษาอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้อยู่ที่กายนี้อยู่ที่จิตที่ใจนี้ขณะนั้นที่เราดูอยู่กิเลสไม่เกิดแต่ถ้าเราไม่ดูเราไม่รู้ความเป็นจริงเราก็จะไม่เห็นว่ากิเลสเกิดหรือไม่เกิดนะแต่ถ้าเราดูเราจะเห็นว่ากิเลสเกิดแล้ว เราก็เห็นเอากิเลสเกิดแล้วทําไมดูอยู่จึงเห็นว่ากิเลสเกิดไอ้กิเลสมันเกิดแล้วมันเกิดผ่านไปแล้วแล้วมีตัวดูมันจึงได้เห็นเกิเลสที่มันเกิดไปแล้วมันดับไปแล้วนะถ้าไม่มีตัวดูก็คือไม่มีสติสัมปชัญญะก็จะไม่เห็นมันหรอกนะไม่เห็นกิเลสนะที่เห็นกิเลสได้ก็เพราะมีตัวดูครูบาอาจารย์เราก็สอนนะดูเขาไว้นะดูไว้ดูไว้เอาไว้ดูนะ มีกิเลสก็ไว้ดูสงสัยก็ไว้ดูดูไว้นะไว้ดูเนี่ยสงสัยเป็นกิเลสไหมสงสัยเนี่ยฮะสงสัยก็เป็นกิเลสนะสงสัยเนี่ยถึงแม้ไม่สงสัยในพระรัตนตรัยนะวิกิจฉาเนี่ยก็เป็นนิวรณ์นิวรณ์ขั้นกิเลสขั้นกลางนะที่กลางกั้นไม่ให้เรานั้นกระทำคุณงามความดีธรรมะของเราคุณธรรมเราไม่ค่อยเกิดเพราะมีกิเลสกลางกั้นคือ วิกิจฉาเนี่ยคือความลังเลสงสัยเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับจิตจิตใจของเรานะที่สงสัยนี่พระองค์มุ่งหมายไปถึงอะไรถึงเรื่องของพระรัตนตรัยเรื่องของพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเนี่ยสงสัยพระธรรมคําสอนพระองค์นี่จริงหรือเนี่ยนะพระสงฆ์พระริยเจ้าพระพุทธปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพระองค์เนี่ยสามารถรู้ ทำที่พระองค์ทรงตัดไว้จริงเรื่องเนี่ยนะมีจริงเรื่องเนี่ยนะสงสัยเห็นไหมสงสัยไอ้พระองค์ที่ตัดไว้เรื่องของสาวกที่บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยฟังธรรมนิดหน่อยเป็นรู้เป็นพระอรหันต์มีจริงเรื่องเนี่ยสงสัยไหมบางคนก็สงสัยถ้ายังสงสัยอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเรานั้นยังมีวิกิจฉาอยู่เห็นไหมมีวิกิจฉาอยู่เพราะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะรู้ว่า หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเรานั้นถ้าเรียนรู้ศึกษาไปเนี่ยเราก็จะค่อยๆมีความมโนมั่นใจนะมโนมั่นใจขึ้นมาว่าในสิ่งที่เราทํามาเนี่ยนะเรานั้นคิดว่ามันไม่ได้เสียเวลาไปเปล่านะไม่ใช่วันเวลาที่เราจะเสียไปเปล่านะมีญาติโยมบางคนนะไม่ได้มา อยู่กับพวกเราเนี่ยนะนั่งอยู่เรียนรับน้องจะมาอยู่ในสันชิกเนี่ยทุกวันทุกวันพระแล้วก็วันเสาร์เนี่ยมานะแล้วท่านก็จะบอกท่านจะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆนะที่ในสันชิกท่านนะจะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆบอกเปลี่ยนที่มันจะได้จิตใจมันจะได้ตื่นตัวกันนะจิตมันตื่นนะมันไม่จำเจนะ เพราะในเรื่องของจิตเรื่องของใจเนี่ยจิตใจตรงเนี้ยเขาชอบแสวงหาของใหม่ๆนะรับรู้สิ่งใหม่ๆนะเขาไม่ชอบจำเจหรอกนะจำเจเขาเก่าๆเนี่ยก็ไม่ชอบนะเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายมีครอบมีครัวแล้วเนี่ยนะถ้าใครที่คนที่บ้านเขาเบื่อเราได้เนี่ยนะก็ให้รู้เลยว่าโอ้เป็นธรรมชาติของจิตของใจของชีวิตของบุคคลอย่างเนี้ยเขาก็เป็นอย่างเนี้ยชีวิตนะชีวิตที่ ที่ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้และศึกษาเราจะไม่เข้าใจทำไมเราไม่เข้าใจเราก็จะทำไมเราก็จะไปบังคับบัญชาให้เขานั้นจะต้องเป็นผู้ที่ทำไมเป็นผู้ที่ต้องคงที่คงวาสินะอย่าเป็นผู้ที่อะไรนะเปลี่ยนแปลงนะ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลยอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นผู้ทรงสอนให้เรานั้นได้รู้อยู่แล้วว่าสัจธรรมความเป็นจริงที่เราจะต้องรู้ประจักษ์แจ้งขึ้นมาเนี่ยก็คือเนี่ยเมื่อกี้นี้ก็ครูบาอาจารย์ของเราพระอาจารย์ทองคำก็ได้บอกกับพวกเราแล้วว่าไตรลักษณ์นั่นแหละอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละ เราก็ต้องทําให้มันแจ้งกับใจของเราเห็นไหมเพราะนั้นพวกเราเห็นกันบ้างไหมเห็นไหมอนิจจังเห็นไหมต้องเห็นนะถ้าไม่เห็นเนี่ยถ้าไม่เห็นมันก็ไม่แจ้งกับใจอ่ะนะมันจะแจ้งกับใจได้มันต้องเห็นด้วยใจนะเห็นว่า
อนิจจังเกิดขึ้นแล้วแก่เราเนี่ยนะเราก็ต้องรู้นะไม่ต้องรอให้ใครที่เขามีความรักเดียวใจเดียวกับเราเขาเปลี่ยนใจเราไปก่อนแล้วบอกนี่นะอนิจจังเกิดขึ้นแล้วเงี้ยไปรอตรงนั้นไม่ทันนะไม่ทันนะไม่ทันเลยนะกับชีวิตของเราที่จะพอสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราแล้วเราจะดับความทุกข์ได้ยากนะ เพราะนั้นเราต้องเห็นอนิจจังก่อนที่มันจะเกิดขึ้นนะก่อนที่เราลักนะเขาเปลี่ยนใจไปจากเราแล้วเนี่ยเราจะได้รู้อ๋อนี่ฉันรู้แล้วนะเธอนะสักวันหนึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้แน่นอนเลยใช่ไหมเพราะชีวิตนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะยิ่งว่าชีวิตนั้นเขาจะเปลี่ยนไปในทางที่จะเจริญขึ้นหรือจะ ตกต่ำลงล่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยว่าเขาจะเจริญในกุศลมากขึ้นหรือจะเจริญในอกุศลดึงเขาลงต่ำลงไปเพราะฉะนั้นชีวิตของเราก็เป็นไปนำในทำนองอย่างนี้ที่พระองค์ทรงตรัสไว้นะครูบาอาจารย์ของเราก็ย้ำเตือนกับเราให้ดูให้มองให้เห็นให้รู้ให้เห็นใช่ไหมเราก็ต้องพยายาม รู้พยายามเห็นขึ้นมานะเห็นบางอย่างเห็นอนิจจังบางอย่างอ่ะนะถ้าไม่เห็นอนิจจังก็จึงแสดงว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะเจริญสติสัมปชัญญะให้เข้าถึงสัมมาสติได้เห็นไหมถ้าเราเจริญสติสัมปชัญญะให้เข้าไปถึงสัมมาสติซึ่งเป็นหนึ่งในมรรคมีองค์8เราก็จะเป็นผู้ดูผู้รู้ได้ นะผู้ดูผู้รู้ดูยังไงก็กายเยกายานุปัสสีวิหารตีนังนะเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเมื่อกี้ในครูบาอาจารย์เราก็บอกให้ดูสิเส้นผมสักเส้นหนึ่งฟันสักซี่หนึ่งนะก็ดูสักท่อนหนึ่งก็ได้นะหนังของเราเส้นขนของเราสักเส้นหนึ่งก็ได้ตรงไหนก็ได้หรือจะดูให้ทั่วไปเลยก็ได้ดูอย่างไรก็ได้ขอให้เป็นผู้ดูก็แล้วกัน การที่เราดูนั่นแหละก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองการที่เราดูก็คือระลึกอยู่ที่กายของเรากายของเราก็คือกายเยกายานุปัสสีวิหารติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเมื่อดูแล้วสัมปชัญญะเกิดก็คือดูแล้วดูอีกเมื่อดูแล้วดูอีกก็คือในการที่เรานั้นมีวิตกคือยกจิตขึ้นมา นะยกจิตขึ้นมาก็คือมีการระลึกถึงกายส่วนนั้นแล้วมีวิจารณ์ก็คือสัมปชัญญะก็คือวิจารณ์ก็คือพิจารณานั่นเองนะดูวิจารณ์ก็คือดูไปผมของเราข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างหลังเกศาผมนี่นะถ้าเราจะดูถ้าเราดูเราระลึกส่งใจไปดูเห็นไหมผมอยู่ที่ศีรษะเราใจของเราล่องลอยไปที่ไหน นะถ้าเราลืมตาอยู่ใจก็ส่วนใหญ่ก็จะไร้ไปตามตานั่นแหละใช่ไหมใจก็จะส่งไปตามตานั่นแหละนะแต่ถ้าเราหลับตาอยู่ถ้าเราจะดูผมเกศาผมถ้าเราหลับตามันอาจจะเห็นเส้นผมของเราได้ใช่ไหมเห็นเส้นผมของเราได้เห็นด้วยอะไรเห็นด้วยจิตด้วยใจเห็นด้วยจิตด้วยใจเห็นยังไงเห็นเป็นสีเลยนี่ผมเราสีดํานี้นะเห็นเลยไหมเห็นหลับตาก็เห็น ผมของเราเป็นสีดําเลยอย่างนี้นะเห็นผมของเราข้างซ้ายข้างขวายาวหรือสั้นนะเหยียดงออย่างไรมองเห็นเลยหลับตาเห็นเลยเนี่ยเห็นเลยเห็นไหมแต่พระองค์ก็ไม่ได้หมายถึงให้เห็นในลักษณะอย่างนั้นใครเห็นกันได้ก็ดีนะจะเห็นกันได้ก็แสดงว่าต้องระลึกต้องรู้รู้อยู่ รู้อยู่รู้อยู่ระลึกอยู่รู้อยู่รู้อย่างจิตใจที่ตั้งมั่นมั่นคงอยู่เรียกว่ามีสมาธิจนกระทั่งเกิดสมาธิสติระลึก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 อยู่จนกระทั่งจิตไม่ได้แวบไปเลยหรือแวบไปก็แวบไปไม่ได้ไหลไปตามความคิดที่จะส่งออกไปข้างนอกจากเกศาผมมาพิจารณาระลึกอยู่ที่ผมของตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะไม่เห็น ผมของเราเป็นสีดำข้างซ้ายข้างขวาสั้นยาวอย่างไรข้างบนข้างหลังเหยียดงออย่างไรมีสีสันอย่างไรวางไว้อย่างไรไม่เห็นเป็นนิมิตเครื่องหมายก็ไม่เป็นไร
แต่ให้เห็นด้วยความรู้สึกได้ไหมรู้สึกว่าผมของเรานี่นะเป็นสีดำเนี่ยรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้นะถ้าเรารู้สึกใช่ไหมรู้สึกก็คือเอาใจน่ะเอาใจไปใครไม่รู้จากสีดำอ่ะนะทุกคนก็รู้จากสีดำหมดแหละใช่ไหมก็คือเอาใจพอใจไปรู้ระลึกที่ผมเราสีดำเนี่ยบางคนก็ไม่ดำนะบางคนอาจจะไม่ดำสนิท อาจจะเป็นสีอย่างอื่นก็ระลึกไปตามที่สีของเราเนี่ยตามที่ผมเราเป็นน่ะนะตามความเป็นจริงเป็นปัจจุบันนะนี่แหละก็คือสิ่งที่เรานั้นจะได้เรียนรู้และศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติทำให้ใกล้เข้ามาสู่พระธรรมทรงสอนที่พระองค์ทรงสอนว่าที่เรานั้นต้องทำเจริญให้มากขึ้นก็คือสมถะและวิปัสสนานั่นแหละทำไป ทีเนี้ยสมถะทำอย่างไรวิปัสสนาทำยังไงถ้าพูดเป็นหลักวิชาการก็โอ้มันยืดยาวนะครูบาอาจารย์เราก็มาสอนให้เรานั้นได้ภาคเพียรพยายามทำที่มันง่ายๆฟังดูง่ายๆอย่างครูบาอาจารย์เราอย่างพระเดชบุญคุณหลวงพ่อสนองสอนใช่ไหมอาจจะตนะภายในยตนะภายนอกไม่รู้ใครไม่รู้ถ้าใครได้ไม่เย็นเนี้ยถ้าใครได้ฟังตอนประมาณ3 โมงเย็นนะ ก็จะได้ฟังที่ท่านสอนเนี่ยท่านสอนง่ายๆนะฟังก็ไม่น่าเบื่อนะแต่อาตมาพูดถ้าพูดถึงอาจารย์ตนะภายในอาจารย์ตนะภายนอกให้พวกเราได้ยินก็คงเบื่อนะพวกเราเดี๋ยวก็คงจะกลับไปนอนแล้วนะไม่เป็นนางฟ้าเลยนะเดี๋ยวถ้าใครจะเป็นนางฟ้าต้องอยู่ถึงเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนต้องอยู่ไปถึง 3:30กันแล้วนะเดี๋ยวหลวงพ่อสามารถก็จะมานะเหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยขณะนี้ 23:30 นาทีแล้วนะเบื่อไหมล่ะเบื่อถ้าใครเบื่อก็ไปเปลี่ยนนิยบทนะเพี้ยนเนี่ยถ้าเบื่อมันอยากจะไปนอนนะถ้าความเพี้ยนก็คือฉันจะไม่ยอมนะไม่ยอมไม่ยอมอะไรก็ตั้งใจไว้ตั้งใจไว้จะอยู่ถึงเที่ยงคืนหรือตั้งใจไว้จะอยู่ถึง 3:30หรือตั้งใจไว้จะอยู่ ตลอดรุ่งเลยเนี่ยที่สามครึ่งเราจะไปรูปหน้ารูปตาสักหน่อยแล้วจะมาสวดมนต์ทำวัดเช้าต่อไปอะไรเงี้ยนะถ้าตั้งใจไว้ก็ทำนะอธิษฐานบารมีนะให้เป็นบารมีนะอย่าเป็นอธิษฐานของจิตของใจแค่นั้นนะให้เป็นบารมีทำเป็นบารมีก็คือทำเพื่อที่จะไปไหน ไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่จะได้ซึ่งความดับทุกข์ที่ใจจึงจะเป็นบารมีแต่ถ้าเราตั้งใจไว้เป็นอธิษฐานตั้งใจไว้อธิษฐานจิตไว้เพียงแต่ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลแค่นั้นแหละนะมันก็ได้แค่ความสุขนะเป็นได้แค่ความสุขเป็นแค่อธิษฐานเฉยๆนะอธิษฐานของจิตของใจนะแต่ถ้าเป็นบารมีจะต้อง อธิษฐานใจงั้นเพื่อที่จะให้ถึงซึ่งความดับทุกข์นะไม่ต้องไปหวังรักความสุขนะไม่ต้องหวังความสุขนะพอมาเนี่ยกว่าจะเจอความสุขเนี่ยนะกายของเรานี่ก็แทบจะแตกเลยนะแหลกสลายนะกายของเราเนี่ยนะแหลกสลายมันปวดมันเมื่อยมันทุกข์ทรมานเหลือเกินนะอาตมามาเดินดูพวกเรานั่งสมาธินะ ไม่ใช่ว่าพวกเราที่นั่งที่นี่นะบางคนนั่งแล้วก็น่าให้กําลังใจบุคคลเหล่านั้นนะเขานั่งแล้วเนี่ยบางทีบางครั้งเขาเหมือนว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะหมดเวลาสักทีเนาะอย่างเงี้ยจะได้ไปหมดเวลาให้กรรมฐานแล้วจะได้ไปแล้วจะได้ไปถึงที่พักแล้วเนี่ยนะเพราะว่ามันเหมือนกับเขานั้นมาถูกกดคมกักขังเขาไว้นะ ก็จริงๆแล้วก็คือการทําสมาธิก็คือการที่เรานั้นจะต้องรู้เลยว่าถ้าเราไม่กดข่มไม่กักขังเขาไว้นะให้ดวงจิตดวงนี้เขาอยู่กับเนื้อกับตัวเราเนี่ยหรืออยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานเนี่ยจิตใจดวงนี้เนี่ยเขาจะวิ่งไปตลอดเวลานะมันยากเหลือเกินนะยากที่ใจดวงนี้จะอยู่ที่เนื้อที่ตัวหรือจะอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งยิ่งมาอยู่อารมณ์เดียวเนี่ยถ้าไม่มีการที่จะเพ่งเข้ามาเนี่ยนะ มันยากยากที่ใจตรงนี้จะอยู่ได้มันต้องเพ่งอ่ะนะชาณปัตโยนะธรรมอันมีอะไรกุศลธรรมมา
อกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะธรรมมันเป็นที่ตั้งอุปการะให้เกิดความสุขใจอกุศลธรรมะธรรมอันเป็นที่ตั้งมีอุปการะทำให้เกิดความทุกข์ใจฌานปัจจยาฌานเป็นธรรมที่มีอุปการะทำให้เกิดการประพฤติปฏิบัติได้รู้เห็นสภาพความเป็นจริงของสัจธรรมของชีวิตการเป็นผู้เพ่งอารมณ์นั้นเป็นอุปการะในการที่จะทำให้เรานั้นได้เรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นะเราก็จะรู้ได้ว่าชีวิตที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือการมาดำเนินการฝึกหัดเรียนรู้ศึกษาให้เข้าถึงจิตถึงใจของเรานะให้เข้าถึงนามธรรมที่จิตที่ใจของเรานี้ให้ได้ถ้าเรานั้นไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติให้เข้าถึงจิตถึงใจได้ซึ่งนามธรรมนี้เราก็จะต้องรู้เลยว่าชีวิตที่เราจะต้องทำกันก็คือเรื่องของศีลนะศีลที่เรานั้นจะต้องทำก่อนที่กายเนี้ยกายของเรานะทำมีการสำรวมกายของเรามีการสำรวมวาจาของเราว่าชีวิตของเรานั้นที่เกิดมาเรามาด้วยบุญกุศลที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เรานั้นมีสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นภพภูมิที่ยากแสนยากที่กว่าเราจะได้ขึ้นมาสู่ภพภูมิที่เป็นมนุษย์ก็มีศีลนั่นแหละพามาศีลนั้นแค่ศีลห้านะถ้าเรารู้และเราศึกษาพระธรรมสอนของพระองค์ให้ยิ่งขึ้นไปเนี่ยเราจะมีความซาบซึ้งว่าศีลนั้นมีอุปการะต่อชีวิตของเรานะและมีความสำคัญที่เรานั้นได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นทรัพย์ภายในที่เรานั้นจะต้องหวงแหนรักษาเขาไว้นะเพิ่มเติมเขาไว้นะใครมีแค่ศีลห้ามาแล้วเป็นมนุษย์แล้วก็มาเพิ่มเติมเป็นศีลแปดเนี่ยถ้าไม่มีศีลแปดไม่มีศีลอุโบสถขึ้นมามันก็ยากนะที่จะเข้าไปรู้ถึงจิตถึงใจของเราว่าชีวิตที่เรานั้นได้ความเป็นมนุษย์มานั้นเพราะเรามีศีลอยู่ในดวงจิตดวงสุดท้ายของภพภูมิที่แล้วก่อนที่จะจุติคือการเคลื่อนจากภพภูมิที่แล้วมาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราจุตินี้แปลว่าเคลื่อนนะแปลว่าตายนั่นเองตายไปจากภพภูมิเก่าจุติเนี่ยและมาปฏิสนธิก็คือเกิดปฏิสนธิในครรภ์มารดาเรามาพุทธเกิดในครรภ์มารดาเรานั้นจิตใจดวงนั้นน่ะแหละที่เป็นจิตดวงสุดท้ายของภพภูมิที่แล้วนั่นน่ะมาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเรามาเกิดในครรภ์มารดาเรานั้นน่ะเรานั้นมาด้วยจิตใจที่มีบุญมีกุศลเป็นกุศลจิตเป็นมหากุศลอย่างยิ่งนะมาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเรามหากุศลที่มาปฏิสนธินั้นต้องมีกุศลอันประกอบด้วยศีล5ด้วยจึงรู้ว่าเรานั้นมาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราที่เป็นมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าชีวิตที่เรามีศีลห้าเรามารักษากายรักษาวาจาเราให้มีศีลเราจะต้องรู้และเข้าใจให้ไปถึงจิตถึงใจว่าที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะขั้นแรกที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นมีศีลนั่นเราจะต้องประพฤติปฏิบัติศีลของเราให้ยิ่งขึ้นไปจนเข้าไปถึงจิตถึงใจว่าใจของเราจิตของเรานั้นเราจะมีศีล
เป็นที่ระลึกอยู่ว่าจิตของเรานั้นมีศีลไม่ว่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดที่เรามารักษากันหรือศีลอุโบสถก็ตามที่เรามาเปล่งวาจาต่อหน้าพระพุทธรูปก็ดีหรือมาขอสมาทานจากพระก็ดีการสมาทานนั้นเราสมาทานเป็นข้อการเป็นข้อที่เรามาสมาทานที่เราเรียกว่าสมาทานศีลนั้นเป็นการรักษาได้ด้วยการเป็นสิ่งที่เราตั้งใจไว้ที่จะรักษาเป็นข้อจะมีตัวตนเป็นผู้รักษาเห็นไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องของในลักษณะของการที่เรานั้น สมาทานให้เข้าถึงจิตถึงใจเพราะเรารู้และเข้าใจแล้วว่าศีลนั้นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยการที่เรามีจิตใจของเรามีเจตนาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวกรรมนะเจตนาที่เราเปล่งวาจาออกไปว่าปานาติปาตาเวรมณีเนี่ยแปลว่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่า และเบียดเบียนสัตว์อื่นชีวิตอื่นแม้กระทั่งสัตว์อื่นด้วยสิ่งที่มีชีวิตก็คือบุคคลและสิ่งที่มีชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะมีคุณน้อยหรือคุณมากอย่างไรมีโทษต่อตัวเราอย่างไรก็เป็นชีวิตที่เราจะต้องรู้เลยว่าถ้าเป็นมนุษย์แล้วเข้าถึงจิตถึงใจจิตใจที่เป็นมนุษย์ จะต้องมีจิตใจที่มีศีลคือไม่เบียดเบียนการเอากายของเราไปทำร้ายทำลายชีวิตสัตว์อื่นชีวิตอื่นให้ร่วงไปเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้เลยว่าเจตนาเป็นเครื่องเว้นจากการฆ่าเจตนานั้นเป็นสิ่งที่เราเปล่งวาจาไปแล้วให้รู้เลยว่าจิตใจของเราที่เปล่งวาจาอย่างนั้นไปถ้าเรารู้และเข้าใจ เราจะรู้เลยว่าใจดวงนี้เป็นจิตใจที่เราพร้อมที่จะเมตตามีความเป็นอยู่กับเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยการที่เราจะไม่เบียดเบียนกันเห็นไหมถ้าเรารู้และเข้าใจในพระธรรมสอนที่พระองค์ทรงสอนที่มีพุทธประสงค์มุ่งหมายให้เรานั้นได้ดำเนินอะไรได้ดำเนินการที่เรียกว่ามีศีลศีลนะสมาธินะ ปัญญานะธรรมแล้วทั้งสามนี้ศีลสมาธิปัญญาก็จะอยู่ในมรรคมีองค์แปดก็คือทางเดินซึ่งให้เข้าถึงซึ่งความดับทุกข์นั่นเองซึ่งอยู่ในหนึ่งในอริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่ก็คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องเรียนรู้และศึกษาถึงแม้ว่าจะค่อยๆเรียนรู้ ไม่ปฏิบัติต่อกันบ้างเป็นวิชาความรู้ที่เป็นเรื่องเป็นราวนะแต่เราก็จะเรียนรู้ศึกษาได้จากการที่เรานั้นได้ลงมือประพฤติปฏิบัติทำอย่างนี้แหละแต่เราก็จะรู้เลยว่าจิตใจที่เราสมาทานศีลขึ้นมาเนี่ยนะที่เกิดจากการที่เราสมาทานศีลกับที่เรารับศีลเป็นข้อนั้นการรับศีลเป็นข้อเรียกว่าอุปาทาน คือการยึดถืออยู่ยึดมั่นถืออยู่ในศีลที่เราเรียกว่าศีลเป็นสิ่งที่เรานั้นทําตามพระพุทธองค์ทรงสอนแต่พระพุทธองค์ทรงสอนแล้วใช่ขั้นแรกเป็นอุปาทานแต่พระพุทธองค์ทรงหมายให้ไปถึงว่าไม่ใช่แค่อุปาทานให้ยึดอยู่แค่ศีลแต่จะต้องไปให้ถึงจิตถึงใจที่มีศีลเห็นไหม จิตใจที่มีศีลเนี่ยเป็นจิตใจที่สมาทานสมาทานก็คือไม่มีตัวตนที่จะรักษาศีลหรอกแต่จะเป็นการที่เรานั้นมีความมีอะไรมีสติสัมปชัญญะเป็นตัวดําเนินเป็นตัวเดินทางทําให้เรานั้นมีความสํารวมสังวรระวังกายของเรารวมสังวรระวังวาจาของเราเรียกว่าเรามีสติอยู่ที่จิตที่ใจ ใจเรามีสติสิใจตรงนี้จึงเบรกเราได้เบรกเราอย่าให้เราใจร้อน
นะอย่าให้เราทําอะไรแหมมันเจ็บมันคันมันปวดมันเมื่อยมันอึดอัดขัดเคืองนั้นเนี่ยยุงมากัดเราเนี่ยก็ตบแปะลงไปอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเพราะเรานั้นไม่เบรกมือไม่เบรกใจอ่ะเห็นไหมไม่เบรกใจพอไม่เบรกใจปั๊บมือก็ไปตามใจอ่ะนะใจเราแปะเลยล่ะนะหรือไม่แปะนะ ใจมันก็ปัดเพรียดไปเลยนะลืมไปมันคันหน่อยๆปัดมันจะได้หายคันหน่อยๆนะแต่ถ้าเรารักษาศีลเนี่ยโอ้เราจะรักษาศีลเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นี่นะถ้าเรารักษาจนกระทั่งสำรวมสังวรระวังอย่างนี้ได้นะทุกอิริยาบถเนี่ยนะโดยศีลของเรานั้นไม่ร่วงละเมิดไปเลยเนี่ยนะเราจะรู้เลยว่าปีติมันจะเกิดขึ้นนะ ปราโมทย์ปีติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะเพราะเรานั้นเจริญเลยว่าโอ้โหกว่าที่เราจะทําชีวิตของเราวันนึงเนี่ยนะเนี่ยเรามาอยู่กันเนี่ยในสันชิกเนี่ยวันทั้งวันถ้าเรามาสํารวจดูตัวเราได้ว่าอู้นี่เรานั้นมีศีลครบถ้วนเลยนะเนี่ยนะศีลแปดด้วยไม่ใช่ศีลห้าแค่นั้นนะเนี่ยนะเราจะรู้เลยว่าโอ้เราจะต้องย้อนกลับไปดูโอ้ชีวิตของเรามีจิตใจที่คิดนึกที่เป็น บุญเป็นกุศลบ้างเป็นบาปเป็นอกุศลบ้างจะเห็นนะจะเห็นได้ถ้าเรานั้นมีศีลสำรวมสังวรระวังไว้นะแต่ถ้าเราไม่ได้สำรวมสังวรระวังในลักษณะของการรักษาศีลแล้วเราก็จะเป็นการรักษาเป็นแบบข้อของเราก็จะเป็นสิ่งที่เรานั้นจะมีจิตใจที่ส่งออกไปข้างนอก มาแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะสำรวมสังวรระวังอยู่ที่กายวาจาของเรามันต่างกันนะเพราะฉะนั้นในลักษณะของการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรามีความแยบคายในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยการที่เราจะเรียนรู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะยอมรับนะ ยอมรับความเป็นจริงของชีวิตจะเป็นไงก็ได้นะจะดีก็ได้จะร้ายก็ได้นะยามใดที่ชีวิตของเราเนี่ยเป็นนางเอกเลยนะเป็นคนดีเลยเป็นผู้ดีเป็นนางเอกเลยนะเนี่ยนะเราก็ไม่หลงระเริงไปนะลืมเนื้อลืมตัวยกย่องตัวเองว่าเป็นนางเอกนั่นเนี่ยนะยามใดที่เป็นนางร้ายขึ้นมาล่ะนะเคยมีไหมเป็นนางร้ายอ่ะ ยามใดที่เราเป็นนางเอกก็เป็นนะเนี่ยนะตอนที่เป็นนางร้ายก็มีเหมือนกันนะเนี่ยนะเมื่อกี้เด็กครูบาอาจารย์เราบอกตอนที่เราจะเป็นนางร้ายตอนที่โกรธไงโกรธนะเป็นนางร้ายเลยยักษ์มารเข้าสิงใจเราแล้วนะเป็นนางร้ายเลยนะคนที่เรารักนะเขาบอกว่าเรารักเรามากที่สุดเลยเวลาเราโกรธเนี่ยเขาคงจะไม่อยากเข้าใกล้เราหรอกนะเขาคงอยากจะห่างๆไปหน่อยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้น ก็ให้เรารู้ว่าชีวิตที่เรามีอยู่นั้นถ้าเรานั้นได้มีการสำรวมสังวรระวังเรียนรู้ศึกษาอยู่ที่ตัวเราชีวิตที่เราเป็นไปนั้นนะเรานั้นห้ามไม่ได้หรอกนะทำไมต้องโกรธทำไมเราต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บาดปองร้ายหนักอกหนักใจทำไมเราต้องห่วงวิตกกังวล เราจะไม่มีคำว่าทำไมทำไมแต่เราจะมีการเรียนรู้และศึกษาชีวิตของเราว่าเรานั้นทำอะไรมาน้อนะเรานั้นผิดศีลข้อไหนน้อเนี่ยนะเราจะน้อมเข้าไปถึงใจของเราว่าเรานั้นเคยผิดพลาดในชีวิตอะไรไปบ้างล่ะทำไมชีวิตเราต้องทุกข์ขนาดนี้นะ เราก็จะมองเห็นว่าชีวิตเรานั้นผิดพลาดอะไรไปบ้างไหมศีลห้าเนี่ยนะที่ผ่านมาในตั้งแต่เกิดมาก็ดีเนี่ยนะยังไม่ต้องถึงอดีตชาติหรอกนะถ้าชาตินี้ไม่ได้ผิดเลยเนี่ยนะเราศีลทั้ง5ข้อเนี่ยนะข้อนั้นที่จะทำให้เราเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีเนี่ยนะชีวิตเนี่ยนะเราก็จะรู้เลยว่าถ้าชีวิตนี้ชาตินี้ไม่ได้ไม่ทำไว้เนี่ยชาติก่อนๆก็ เราก็จะมีศรัทธาย้อนเข้าไปนะใคร่ครวญเข้าไปถึงชาติก่อนๆได้ว่าถ้าชาตินี้ไม่ได้ทำแต่เรามีศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระองค์ที่เราเรียนรู้ศึกษาด้วยการประพฤติปฏิบัติทำมามากขนาดนี้แล้วเนี่ย
เรานั้นจะน้อมพระธรรมคำสอนของพระองค์มาเตือนใจเราได้นะว่าใช่นี่แหละคือสิ่งที่เรานั้นจะต้องเรียนรู้และศึกษาว่าชีวิตต้องเป็นไปอย่างเนี้ยไม่เป็นไปอย่างอื่นหรอกนะเห็นทำไมต้องเห็นคนนี้เห็นแล้วทำไมต้องโกรธนะแล้วคนอื่นเขาเห็นคนคนเดียวกันกับที่เราเห็นเนี่ยเขาไม่เห็นโกรธเลยนี่นะเพราะนั้นชีวิตก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้นแหละห้ามไม่ได้นั่นแหละคือวิบากที่เราจะต้องเห็นการเห็นนี่เป็นวิบากนะการได้ยินนี่เป็นวิบากเป็นผลแห่งกรรมที่เราทำไว้เห็นดีเรียกว่าเรามีกุศลวิบากกรรมคือกรรมดีส่งผลที่ทำให้เรานั้นได้เห็นเพราะเห็นในสิ่งที่ดีทำให้เรานั้นมีความสบายใจสุขใจเห็นแต่ยามใดที่เห็นไม่ดีถ้าเห็นไม่ดีก็แสดงว่าเรากำลังรับผลของกรรมที่ทำไว้ก็คืออกุศลวิบากทางตาหรือจิตทางตาที่เป็นอกุศลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการกระทำที่ทำไว้คืออกุศลจึงได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีทำให้ใจเรานั้นต้องเป็นไงเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ดีใจเราต้องอึดอัดขัดเคืองใจเป็นทุกข์อ่ะนะถามว่าถ้าเห็นที่ไม่ดีอึดอัดขัดเคืองใจไม่อึดอัดขัดเคืองใจได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันบันทึกไว้แล้วมันอยู่แล้วความยินดียินร้ายไงที่พระองค์ทรงสอนให้กายเยกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชัญโญสติมาวีเนยโรเกอภิชาโทมนัสสังให้ละความยินดียินร้ายในโลกออกเสียให้ได้โลกก็มีทางไหนโลกก็มีทางตาเห็นแล้วนี่แหละเป็นโลกเมื่อเห็นแล้วเป็นโลกเป็นวิบากที่เกิดแล้วเมื่อเห็นแล้วก็ให้ละความยินดียินร้ายออกเสียให้เร็วนี่นะให้เร็วขนาดไหนให้เร็วที่สุดที่พระองค์ทรงสอนว่าให้เร็วดังกระพริบตานะก็เร็วอย่างไรล่ะก็คืออย่าให้เพลินไปอย่าให้เพลิดเพลินเกี่ยวกับความรู้สึกที่ยินดีและยินร้ายเพราะเห็นแล้วถ้าเห็นแล้วก็ไม่ดับไปจากใจความยินดีที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นมันก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกและจนเป็นพลังนะเป็นพละเป็นอินทรีย์ขึ้นมาเหมือนกันนะแต่เป็นทางด้านของอกุศลนะเป็นทางด้านของมิจฉาไม่ใช่สัมมาเห็นไหมเป็นในทางที่ตรงกันข้ามกับความชอบนะแต่เป็นความไม่ชอบที่เราจะรู้ได้ว่านี่แหละก็คือมิจฉาสังกัปโปสัมมาสังกัปโปที่เป็นความดำริที่คิดตรึกไปด้วยความรู้สึกที่เราไม่ตั้งเขาไว้แต่ถ้าเราตั้งเขาไว้แล้วเนี่ยตามที่พระองค์ทรงสอนในมรรคมีองค์8นะความดำริชอบมรรคมีองค์8ข้อที่2เนี่ยนะก็จะสอนให้เรานั้นมาอยู่เป็นเนคขมะสังกัปโปเนี่ยอย่างพวกเรามาเห็นไหมเป็นเนคขมะสลัดออกจากความยินดีในกามกามนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ทางเพศแค่นั้นหมายถึงทางด้านความรู้สึกที่จะเกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายของเรานั่นเองนะเรียกว่ามาดำริออกจากกามคือความยินดีที่จะเกิดขึ้นนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่ได้กระทบสัมผัสในอายตนะภายนอกในสิ่งที่ดีๆทั้งหลายแล้วก็เกิดความยินดีนี่เห็นไหมนี่แหละก็คือกามเป็นวัตถุกามเป็นสิ่งที่จิตใจนั้นถ้ามีความยินดีเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถที่จะไปเห็นความรู้สึกนี้ได้ก็จะทำให้เกิดกิเลสเกิดขึ้นโลภะโทสะจะเกิดนะยินดีแล้วก็ปรารถนาต้องการเห็นไหมเมื่อปรารถนาต้องการถ้าไม่ได้อะไม่ได้ตามความปรารถนาต้องการก็เป็นความทุกข์ขัดเคืองใจนะโทสะเกิดเห็นไหมกิเลสก็เกิด
เพราะนั้นความยินดีเนี่ยทำให้กิเลสเกิดนะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าพระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้ทิ้งความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งที่มีความรู้สึกยินดีนั้นปรากฏเกิดขึ้นที่ใจเราแล้วเขานั้นมาบงการใจเราที่เรานั้นไม่มีสติ ระลึกรู้ในจิตในใจของเราว่าขณะนี้มีความรู้สึกยินดีเกิดขึ้นที่ใจของเราเราจะสามารถระลึกรู้ความยินดีร้ายนั้นออกได้ก็เมื่อต่อเมื่อเรานั้นได้เจริญสติตามดูไปดูเมื่อเราดูแล้วเราก็จะรู้จะเห็นเมื่อเรารู้และเห็นก็จะเห็นว่าความยินดีหรือความยินร้ายที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปและยังมีอีกยินดียังเกิดอีก ยินดีเกิดอีกนั้นก็คือเกิดใหม่เขาไม่ได้ตั้งอยู่นี่คือสภาวะความเป็นจริงของชีวิตที่พวกเราทั้งหลายจะได้เข้าไปเรียนรู้ศึกษาว่ากายนี้เป็นอย่างนี้จิตใจนี้เป็นอย่างนี้เห็นไหมตาของเราเนี่ยผู้ทรงหมายที่ว่าเป็นรูปกายกายของเราเนี่ยนะตาเนี่ยเป็นรูปนะแต่ตานั้นผู้ทรงหมายไปถึงตาที่เป็นประสาตานะ เป็นประสาตานะไม่ใช่ตาที่เราคิดว่าเป็นลูกตาอย่างนี้นะการที่เป็นลูกตาอย่างนี้เป็นตาที่เป็นรูปในลักษณะของกายกายวิญญากายเป็นกายนะเป็นรูปกายเป็นธาตุดินน้ำไฟลมนะแต่ถ้าประสาตานั้นเป็นรูปเป็นประสาทเป็นรูปที่อาศัย อาศัยกรรมเกิดประสาทตาเนี่ยนะตาที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องอาศัยกรรมนะทำไมอาศัยกรรมอ่ะอาศัยกรรมเกิดก็คือกรรมดีกรรมดีส่งผลจึงทำให้ประสาทตานั้นเกิดขึ้นไปเห็นสิ่งที่ดีๆเห็นไหมนี่คือความแยบคายของพระธรรมสอนของพระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้รู้ว่าตาของเราเนี่ยตาดีอยู่นะเรารักตาเราเนี่ย ถ้าประสาทตาเราไม่ดีก็เท่ากับเรานั้นถึงแม้ตาจะลืมอยู่นะตาเราลืมตาอยู่ก็ไม่เห็นนะไม่เห็นเพราะประสาทตานั้นเสียซะแล้วนะประสาทตาเสียซะแล้วอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นโรคต่างๆเราก็ไม่เกิดการที่เราจะคิดนึกปรุงแต่งมีความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นอันเนื่องจากตาของเราได้เห็นกระทบสัมผัสในสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นรูปสีวรรณะอย่างใดก็ตามเห็นแล้ว เราก็ไม่สามารถที่จะสังขารปรุงแต่งสัญญาจำได้หมายรู้ไว้เวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เกิดขึ้นไม่สามารถที่จะเป็นขบวนการของเรื่องของจิตเรื่องของใจเรื่องของขันธ์ห้าที่เขาจะดำเนินไปทำให้ชีวิตนั้นปรุงแต่งไปเป็นชีวิตเราเนี่ยเป็นฉันเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละเป็นขันธ์ห้าที่ดำเนินไปเพราะฉะนั้น ถ้าเรานั้นได้มาเรียนรู้ศึกษาเจริญสติสัมปชัญญะในพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้เราจะซาบซึ้งนะซาบซึ้งถึงคุณของพระองค์ที่ทรงสร้างบุญบารมีมานะสร้างบุญบารมีมาเนี่ยกว่าจะตรัสรู้นี่นะนะถ้าพระองค์ทรงดำเนินไปทรงพระองค์เดียวนี่นะไปแล้วไม่ต้องมาทุกข์อีกหลายภพหลายชาติเมื่อกี้ พระอาจารย์ทองคำก็บอกกับพวกเราใช่ไหมเกิดเมื่อเกิดก็เป็นทุกข์นั่นแหละนะเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์นั่นนะเพราะนั้นชีวิตของพระองค์ก็เช่นเดียวกันทรงมีความมีพุทธประสงค์ต่อไปว่ายังเราจะพ้นทุกข์ได้แล้วเนี่ยถ้าไปโดยพระองค์เองเนี่ยนะไปได้แล้วนะแต่ยังต้องเวียนเกิดเวียนตายอีก หลายภพหลายชาติเพื่อที่จะมาเพื่อที่จะมารื้อขนพวกเรานั้นนะลงเรือสำเภาแก้วสำเภาทองนะไปไปกันลงเรือสำเภาแก้วสำเภาทองไปจากฝั่งนี้ฝั่งนี้คือแดนทุกข์นะฝั่งนี้คือแดนทุกข์ไปนั่งเรือสำเภาแก้วสำเภาทองไปนะเรือของพุทธเจ้านะคือมรรคมีองค์แปดไงนั่งแล้วยังพวกเรานั่งยัง นั่งเรือสำเภาแก้วสำเภาทองนะมรรคมีองค์แปดนะถ้าใครยังไม่ได้นั่งนั่งเสีย
ถ้าใครยังไม่รู้เสี้ยวว่าตัวเองกําลังนั่งอยู่นะนั่งสำเภาแก้วสำเภาทองรู้ไหมเนี่ยนะเออแล้วจะถึงฝั่งเมื่อไหร่เนี่ยนะถึงเมื่อไหร่ก็ช่างมันเถอะนะสำเภามันยังไม่แตกซะก่อนนะก็ต้องนะก็ยังดีกว่าไม่ได้นั่งสำเภาเลยนะยังไม่ได้รู้เลยว่าเนี่ยเรากําลังประพฤติปฏิบัติอยู่ในมรรคมีองค์แปดเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นเลยนะอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเรายังไม่เป็นอะไรไม่เป็นภาระไม่เป็นอินทรีย์เข้ามาบ้างเลยเนี่ยนะศรัทธาเรามีมากเหลือเกินแต่ปัญญาของเราเนี่ยมีทำไมไม่เป็นภาระไม่เป็นอินทรีย์เข้ามาบ้างเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเรานั้นไม่เห็นสัจธรรมความเป็นจริงก็คือไม่เห็นไตรลักษณ์ไงไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเคยเห็นยังอ่ะถ้าเราเคยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาโอ้เปลี่ยนแปลงนะชีวิตเป็นอย่างนี้นะจิตใจของเราเนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยโอ้เราเข้าใจใจของเราแล้วนะเห็นใจของเราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็ไม่เป็นไรหรอกนะหรือมันหนักอกหนักใจอยู่ไม่เป็นไรหรอกนะใจของเราเนี่ยหนักอกหนักใจอยู่เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงเรารู้อย่างนี้นะแล้วเราจะแล้วเราไหนจะลองดูซิว่าไหนพุทธเจ้าบอกว่าใจของเราเนี่ยนะชีวิตเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยแต่เราจะรู้เด็ดจะดูพระธรรมคำสอนพระองค์เสียจะพิสูจน์คำสอนพระองค์หน่อยสินะเช่นโกรธเนี่ยนะโกรธเกิดขึ้นแล้วแป๊บโกรธเกิดขึ้นนะเคยเห็นนะโกรธเกิดขึ้นแล้วปี๊ดขึ้นมาเลยเนี่ยเคยเห็นนะนะพอโกรธเกิดขึ้นปี๊ดเนี่ยนะแหม ถ้าเห็นนะถ้าเห็นด้วยการที่เราเรียนรู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมมามากเลยนะโกรธมันดับไปนะโกรธอะถ้ามองเห็นเนี่ยนะถ้าเห็นโกรธเกิดขึ้นปี๊ดเนี่ยนะแล้วเห็นโกรธมันดับปุ๊บไปเลยนะโกรธมันดับปุ๊บไปเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยแสดงว่าอะไรศรัทธาของเรานั้นเป็นพละแล้วนะปัญญาของเรานั้นเป็นอินทรีย์นั่นนะปัญญาเป็นอินทรีย์นั่นนะเห็นเลยโอ้พอมองดูเนี่ยเห็นโกรธดับทันทีนะนะมีความแหลมคมนะมันตัดได้ชุบเลยนะมันตัดความโกรธได้ทันทีเลยนะนะเมื่อไหร่เนาะเราจะมีปัญญาที่จะเป็นพระเป็นอินทรีย์อย่างนั้นบ้างนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวที่เรานั้นจะต้องเจริญนะความเห็นชอบเนี่ยนะก็จะหมดเวลาแล้วล่ะนะก็จะหมดเวลาของอาตมาแล้วนะเดี๋ยวหลวงพ่อสามารถก็คงจะมาพูดคุยกับพวกเราต่อมารอให้พวกเรานั้นได้ฟังเพลินๆไม่รู้เพลินหรือเปล่าไม่รู้ถูกหลอกป่ะเนี่ยนะถูกหลอกให้ฟังแล้วก็คิดตามที่พระพูดไปนะจริงหรืออย่างนี้นะหรือเอ๊ะไม่เข้าใจเลยงงไปหมดเลยเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้นะพกไปวนมานะถวายกันเทศป่ะเนี่ยอาตมาไม่ได้มาเทศนะเรามีบุญแล้วทำไปเถิดนะอาตมาก็พูดจับมนุษย์มานิดนึงอันนี้มาหน่อยเนาะเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นได้มีสติระลึกอยู่ที่กายเวทนาจิตและธรรมเนี่ยนะเรียนรู้ศึกษาไปเถอะใครยังไม่รู้ไม่เข้าใจว่าระลึกที่กายทำอย่างไรนะที่เวทนาทำอย่างไรที่จิตที่ธรรมทำอย่างไรเนี่ยก็ทำบวชอย่างเงี้ยนะทำไปเงี้ยเดี๋ยวก็ได้รู้นะเดี๋ยวก็ได้รู้สักวันคงรู้อ่ะนะไม่รู้ก็ไปเปิดหนังสือหลวงพ่อโตนะพระพักใหญ่ๆนะหนังสือสวดมนต์แปลนะมีพระพักของหลวงพ่อโตอยู่ในหลวงพ่อโตก็บอกอย่างเงี้ยนี่นะนี่สำเภาแก้วสำเภาทองอยู่นี่นะเราจะได้นั่งเรือแล้วนะนั่งเรือสำเภาแล้วเนี่ยนะนะหมดเวลาแล้วล่ะนะก็ขอโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนนะขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีกับพวกเราสาธุชนเนกขัมมะ
ทั้งชายและหญิงทุกท่านทุกคนเทอญนะเดี๋ยวรับพรหน่อยก็แล้วกันนะภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งร้อยจงมีแก่ท่านทุกเมื่อขอเจริญในธรรมกันนะ